ารมณ์ดีกายหารุวาร์ปเข้าคลาสซ้อมวิ่งกับกิจกรรม Prudential Run Clinic พร้อมชวนมาสุขภาพดีไปด้วยกันในงาน Prudential Family Runแค่ออกมาขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย Prudential ประเทศไทยจึงสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานออกมายืดเส้นยืดสายและเริ่มต้นออกวิ่งไปกับกิจกรรม Prudential Run Clinic โดยเชิญ2โค้ชชื่อดังได้แก่โค้ชภูไข่พงศิรีบรรลือวงศ์โค้ชเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยมาสอนทักษะการวิ่งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อ Stretch for Runnerซึ่งทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งวิธีสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายการยืดเหยียดและการฟื้นฟูร่างกายหลังจากวิ่งก็จุดประสงค์ของงานในวันนี้นะครับก็คือทาง Prudential เนี่ยเราเป็นโฮสต์ของงานUMEF Plus BMM Bangkok Midnight Marathon ในปีนี้แล้วเราก็จะมีงานที่เรียกว่าเป็นFun Run นะครับ Family Run ของ Prudential Family Run เองมีวิธีการรันเนี่ย 1.75 กิโลแล้วก็5กิโลเหตุผลที่เราทำแค่ 1.75 เนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ทุกๆคนไม่ว่าคุณจะยังไม่เริ่มวิ่งหรือเพิ่งเริ่มวิ่งเนี่ยสามารถที่จะวิ่งได้โดยที่จบงานได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเนี่ยจัดกิจกรรมที่มาในการสอนนะครับนักวิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็ตามเพื่อที่จะตอบสนองนะครับความแบรนด์ของ Prudential นะครับในปีนี้ที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ย step up start now ก็คือเริ่มอะไรสักอย่างเริ่มในวันนี้นะครับก็เลยจะเป็นที่มาที่เราเนี่ยได้มีการจัดงาน Run Clinic ในวันนี้นะครับค่ะก็จริงๆวันนี้มาเราก็อย่าเรียกว่ามาตั้งใจวิ่งเลยเขารู้ว่ามาเอาความรู้ก่อนเพราะว่ายิ่งหลายๆคนวิ่งอ่ะก็ไม่รู้ว่าก่อนวิ่งมันควรทำยังไงหลังวิ่งควรทำยังไงวันนี้เรามาเรียนรู้เป็นคลินิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปเก็บแรงจริงๆอ่ะไปในวันงานจริงเพราะว่าวันนี้ก็ 1.75 เป็นซ้อมเหมือนกันวันงานก็มี 1.75 แล้วก็มี5โลอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าก็โอเคนะบรรยากาศดีด้วยแต่รู้สึกว่าวันงานจริงจะที่สนามหลวงครับนะครับก็จะเป็นงานที่ไม่กี่งานในประเทศไทยที่สามารถที่จะวิ่งในสนามหลวงได้นะครับก็ถือว่าพิเศษมากๆจริงๆมีอีกเหตุผลนึงนะครับว่าทำไมมี 1.75 กิโลคือเหตุผลแรกคือเด็กๆก็วิ่งได้ผู้ใหญ่ก็วิ่งได้คือเป็นเหมือนฟันรันสนุกๆแล้ววิ่งจบแน่นอนอีกเหตุผลนึงครับผม Prudential นี่175ปีแล้วนะครับผมโหแบบยาวนานมากเราอยู่ในทุกๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นไททานิกก็ตามเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่1เราอยู่มาในทุกๆสถานการณ์เพราะฉะนั้นเราก็คงจะอยู่ไปอีกหลายทศวรรษหลายศตวรรษนะครับใช่แน่นอนเลยครับผมนั่นแหละก็อยากจะเสริมว่านี่เหตุผลหนึ่งว่าทำไมถึง 1.75 กิโลครับผมแล้วก็อยากชวนทุกคนครับออกมาวิ่งจริงๆนะฮะเพราะว่าผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยกันได้ทุกคนแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่างเงี้ยฮะสนุกมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมแค่รองเท้าแล้วก็วิ่งสวนสาธารณะในแบบในเมืองไทยมีสวนเยอะมากเลยรองเท้าคู่เดียวถุงเท้าแล้วก็ออกไปแล้วเราเหนื่อยเราก็พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่ากิจกรรมเดี๋ยวนี้มีคนจัดวิ่งแบบเยอะมากแล้วก็อยากให้คนไปสมัครกิจกรรมไม่ต้องกลัวว่าเราไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอไปถึงงานจริงๆอ่ะถ้าเราเจอคนเยอะๆอ่ะมันจะมีแรงฮึดหน้างานอ่ะมันไม่เคยมีใครไม่จบมันไม่ได้มันไปถึงแล้วเนาะเรื่องนักสู้บ้างแล้วก็แบบบรรยากาศบ้างอะไรหลายๆอย่างบ้างเนี่ยมันยังไงเราก็จบแล้วมันก็ได้ความภาคภูมิใจยิ่งฟันรันแบบนี้เนี่ยอย่างตะกี้นี่ที่วิ่งอ่ะครับมีพี่คนนึงเขาเป็นบิกินเนอร์คือวิ่งยังไม่เก่งส่วนพี่อีกคนนึงก็คือวิ่งมาหลายปีมากแล้ววิ่งเก่งแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพี่คนที่วิ่งเก่งเขาก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้แชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆกับพี่ที่เพิ่งเริ่มวิ่งผมว่าเป็นอะไรที่น่ารักก็อบอุ่นมากนี่ก็คือแบบคอมมูนิตี้ดีๆของ Prudential Thailand นะครับใช่ในงานวันที่9วันที่10นะครับก็จะมีเราเป็นส่วนหนึ่งของงาน UMEF Plus บางกอก Midnight Marathon ปี2023นะครับก็จะจัดงาน
แบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงนึงเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่9นะครับในช่วงเย็นนะครับประมาณ 5:00 นเย็นเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็น Prudential Family Run นะครับมีการวิ่ง 1.75 กมแล้วก็5กมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนดึกเราก็จะมี Midnight Marathon ซึ่งตัวเราจะเริ่มปล่อยตัวประมาณ 1:30 นะครับแล้วก็มีทั้งระยะ42Full Marathon Half Marathon แล้วก็ Mini Marathon แล้วก็ค่อยๆปล่อยตัวไปทั้งคืนเลยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราได้วิ่งในกรุงเทพเราก็ไม่ค่อยบ่อยนะที่เราจะได้วิ่งรูทสวยๆในกรุงเทพซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีทางไฟประดับนะครับในรูทที่เราจัดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะชักชวนนะครับประชาชนลูกค้า Prudential นะครับแล้วก็ Family Prudential Family เนี่ยเข้ามาร่วมงานด้วยกันเรามีงานกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในงานด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนะครับการทำ360องศาถ่ายรูปนะครับต่างๆมีอะไรที่ให้เราทำ Instagram ได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็ยังไงก็ขอชักชวนนะครับประชาชนแล้วก็ Family Prudential Family นะครับมาร่วมงานด้วยกันนะครับก็ไปกันค่ะอย่างที่บอกว่างานวิ่งแบบอยากให้ไปโดยเฉพาะถ้ามันมีแบบรูท 1.75นานๆทีจะมีรูทแบบที่มันไม่ได้เยอะมากแล้วเราสามารถพาลูกไปได้สามารถพาครอบครัวไปได้หรือแม้แต่คนสูงอายุใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นงานรันไม่ได้แปลว่าเราต้องรันมันวอล์กก็ได้ 1.75 ก็ค่อยๆไปให้ไว้ถึงเส้นชัยไงก็ไปเจอกันนะคะที่งานของ Prudential วันที่9ค่ะโอ้3ยอดกุมารไม่ต้องเตรียมครับ 1.75 นี่เหมือนแบบเหงื่อยังไม่ตกเลยครับ3ยอดกุมารปกติแล้วโหดกว่านี้สามยอดกุมารนี่ออกกำลังกายกับลูกพี่เขาด้วยครับใช่ครับผมเจอกันตลอดครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันงานนี่มีขิงกันแน่นอนว่าใครจะเข้าก่อนครับ